ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปัสสาธรรมเสนอคำว่าโภปักกิยธรรมคำว่าโภปักกิยธรรมมีคำแปลว่าธรรมมันเป็นปักฝ่ายแห่งความตรัสรู้หมายถึงธรรมที่อุปธรรมเกื้อกูลหรือว่าเกื้อหนุนให้บรรลุโลกุตตรธรรมนั่นเองธรรมที่ทำให้ปุถุชนคนธรรมดาได้หลุดพ้นจากกิเลสเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลได้โภปักขิยธรรมเป็นธรรมที่เป็นหมู่เป็นปัจจัยของการและกันคือแต่ละข้อของหลักธรรมในโภปักขิยธรรมนั้นจะเกื้อกูลหรือว่าเกื้อหนุนต่อกันมีความเกี่ยวเนื่องกันโยงใยต่อเนื่องกันตลอดมีทั้งหมด37ประการด้วยกันคือมีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5อิทธิบาท4พละ5โพชฌงค์7แล้วก็มรรค8รวมเป็น37ประการหลักธรรมเหล่านี้เป็นหลักธรรมที่ทำให้มนุษย์ปุถุชนได้เป็นพระอริยบุคคลก็คือหมดกิเลสได้นั่นเองโภปักขิยธรรมก็จัดเป็นหัวข้อธรรมที่เป็นสาระเป็นแก่นสารของพระพุทธศาสนาทั้งหมดแล้วก็จะมีคำเรียกอีกอย่างหนึ่งอันนั้นก็คืออริยปะเวทิตธรรมก็หมายถึงธรรมที่พระอริยะคือพระพุทธเจ้าทรงประกาศเอาไว้ทรงแนะนำสั่งสอนเอาไว้นั่นเองโภปักขิยธรรมถือว่าเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาเพราะว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นก็ได้ธรรมะทั้ง37ประการนั้นมาให้เราได้เข้าใจได้ประพฤติปฏิบัติฉะนั้นถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ควรจะเรียนรู้หลักธรรมในโภปักขิยธรรมเพราะว่าการปฏิบัติทั้งหมดก็ล้วนแล้วอยู่ในโภปักขิยธรรมทั้งหมดงั้นหลักธรรมในโภปักขิยธรรมนั้นเป็นหลักธรรมที่จะให้มนุษย์ปุถุชนเป็นพระอริยบุคคลได้นั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมขออนุโมทนาพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร